แล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือวันนี้เจอสิ่งที่ดีพรุ่งนี้มีโอกาสเจอสิ่งที่ไม่ดีด้วยต้องยอมทำใจให้ได้ครับตรงนี้มันจะแชร์กันฮะมนุษย์มันพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกมิติบอกให้ทราบไว้มนุษย์ร้อยคนเนี่ยนะ99คนพัฒนาดีขึ้นแน่นอนมันจะมีอยู่หนึ่งถ้ามันจะเลวลงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะรวมทั้งคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่นี้ด้วยที่บอกว่าไม่น่าจะเลวลง ใช่ไหมครับหรือจะให้ลุงจะว่าไงทีนี้หรือใครต้องการเลวลงก็ลุงก็ไม่รู้แซบไม่แซบเหมือนกันได้งั้น เป็นไงบ้างครับเราไปฟังกันหลายมิติดูวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับสรุปทีนึง3 in 1 2 in 1 1 in 1และต่อไปก็0 in 0ผมว่าโลกใบนี้ภายในศตวรรษนี้มันจะเซต0กันทั้งหมดทุกอย่างมันจะเป็นใหม่ไหมนะเป็นใหม่หมายความว่าไอ้สิ่งที่มันจะเริ่มงอกงามทั้งหมดจะถูกทำลายรู้วิธีไหนไม่รู้ล่ะครับแล้วเหมือนกับขึ้นมาใหม่ความคิดของมนุษย์รุ่นใหม่จะขึ้นมาต่อไปนี่เป็นมิตรกันหมดในโลกเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าจะเอามิติของมนุษย์มาพูดกันไม่ใช่เอามิติของความเชื่อในศาสนาครับไม่เอามิติในความเชื่อของบทบัญญัติหรือว่าพระคัมภีร์หรือว่าเอาตัวหนังสือเข้ามาเถียงกันไม่มีครับนะมีแต่ความพึงพอใจระหว่างกันและกันไอเข้าใจยูเขาเข้าใจไอมันก็ทำอะไรก็ได้ไว้วางใจก็แล้วไปต่อกันได้ไม่มีระแวดระวังระแวงกันสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ในความคิดของลุงนะถ้าเป็นไปได้กลุ่มสาธุว่าไง